เรื่องพระพันลิยเถระผู้ถวายอาหารมื้อแรกแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระเถระนี้ในกัปที่ส1อแต่พัทะกัปนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นเป็นผู้มีจิตเลื่อมใสถวายพลาผลแก่พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านามว่าสุมาณะ ท่องเที่ยวอยู่แต่ในสุขติพบทั้งหลายเท่านั้นเขาเกิดในตระกูลสัทธ,ธวาหะพระนครอรุณวตีในการของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิขีได้สดับว่าบุตรพ่อค้าสองคนคืออุปชิตะและอุชิตะได้ถวายอาหารครั้งแรก แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิขีผู้ได้ตรัสธรรมมาพิสมัยก่อนคนอื่นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยสหายของตนถวายบังคมแล้วทูลอาราธนาเพื่อเสวยพระกริยาหารในวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาถวายมหาทานแล้วตั้งความปรารถนาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์แม้ทั้งสองพึงเป็นผู้ได้ถวายอาหารครั้งแรกแต่พระพุทธเจ้าผู้เช่นกับพระองค์ในอนาคตตการคนทั้งสองกระทำบุญกรรมในภพนั้นนั้นแล้วท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายพวกเขา เกิดเป็นบุตรเศรษฐีผู้เลี้ยงวัวเป็นพี่น้องกันในสองพี่น้องนั้นผู้เป็นพี่ชื่อตะปุตสะผู้เป็นน้องชื่อพัลลิยะเขาทั้งสองบรรทุกของเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มเดินทางไปค้าขายเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงยับยั้งอยู่ตลอด7สัปดาห์ด้วยการพิจารณาธรรมคือสุขอันเกิดแต่วิมุตในสัปดาห์ที่8ปดทรงประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นเกตเขาทั้งสองก็เดินทางล่วงทางใหญ่ไปใกล้ต้นเกตในสมัยนั้นเกวียนของเขาทั้งสองไม่ยอมเคลื่อนที่แม้ในภูมิภาคที่ราบเรียบไม่มีลม ไม่มีโคลนพ่อค้าสองพี่น้องพากันคิดอยู่ว่าเหตุอะไรหนอแหลเทวดาผู้เคยเป็นญาติสายโลหิตก็แสดงตัวในระหว่างฆ่าคบไม้บอกว่าดูกะระท่านผู้นิรทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ตรัสสรุ้พระสัมโพธิยญาณได้ไม่นาน ไม่ได้เสวยพระกระยาหารมาตลอดเจดสัปดาห์เสวยวิมุตติสุขแล้วบัดนี้ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นเกตข้อที่ท่านทั้งสองน้อมนำอาหารเข้าไปถวายพระองค์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ท่านทั้งหลายสิ้นกาลนานพ่อค้าสองพี่น้องฟังคำนั้นแล้ว เสวยปิติโสมนัสอย่างยิ่งสำคัญว่าการจัดอาหารจะเป็นความเนิ่นช้าจึงถวายสัตวตุผงและสัตวตุก้อนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเทวาจิกะสรณคมคือถึงพระพุทธและพระธรรมว่าเป็นสรณะและได้พระเกตธาตุไปบูชาแล้วหลีกไป ก็พ่อค้าทั้งสองนั้นได้เป็นอุบาสกก่อนผู้อื่นครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังกรุงพาราณสีประกาศพระธรรมจักรแล้วประทับอยู่ในพระนครราชครุโดยลำดับตปุตสะและภริยะจึงเข้าไปสู่พระนครราชครุเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วถวายบังคม นั่งณส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เขาทั้งสองในพ่อค้าทั้งสองนั้นตะปุตสะตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลได้เป็นอุบาสกอย่างเดียวส่วนภรลิยะออกบวชแล้วได้เป็นผู้มีอภิญญาหกสมดังคาถาประพันธ์ ที่ท่านกล่าวไว้ในอปทานว่าภัลิยะเถราประทานว่าด้วยบุพัจริยาของพระภัลิยะเถระครั้งนั้นพระสัมมาพุทธเจ้าพระนามว่าสุมานณะประทับอยู่ในพระนครตัก,กราเราได้ถือเอาผลไมยชื่อวันลิการะ ถวายแด่พระสยามผูในกลับที่สาสบอดแต่พัทรักกับนี้เราได้ถวายผลไม้ใดในการนั้นด้วยการถวายผลไม้นั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายผลไม้เราเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้ว จบพลิยะเทราประทานครั้นในวันหนึ่งมารแสดงรูปหน้ากลัวเพื่อจะหลอกพระพัลิยะเทระให้สะดุ้งกลัวพระเทระเมื่อจะประกาศข้อที่ตนล่วงความกลัวได้ทั้งหมดจึงได้ภาษิตคาถานี้ว่าพลิยะเทระคาถาสุภาษิต เกี่ยวกับผู้ชนะผู้ใดกำจัดเสนาแห่งมัจจุราชเหมือนห่วงน้ำใหญ่กำจัดสะพานไม้อ้ออันแสนจะสุดโสมก็ผู้นั้นจัดว่าเป็นผู้ชนะมารปราศจากความหวาดกลัวมีตนอันฝึกฝนแล้วมีจิตตั้งมั่นดับกิเลสและความเร่าร้อนได้แล้ว จบพันลิยะเทระคาถาเรื่องพระพันลิยะเทระจบ